ดูซิว่าสองมือเปล่ามันช่วยได้จริงไหมวัดกันที่ความรู้สึกการแพทย์แผนอนาคตจะตอบสนองความรู้สึกในขณะนี้ในปัจจุบันอย่างเงี้ยมันจะต่างกันกับแพทย์ตะวันตกเขาหายใจไว้ของเรามันเรื่องราวธรรมชาติของเขามันวิทยาศาสตร์มันคนละศาสตร์กันนะเข้าใจชัดๆตรงนี้เราไปใช้บริการทางวิทยาศาสตร์มามากแล้วเห็นผลประการใดก็รู้เองมาถึงธรรมชาติแล้วเป็นไงมันก็จะบอกเองเหมือนกันบอกเดี๋ยวนี้ด้วยโทษครับหายใจไว้พลังผมไม่เข้าขั้วหัวใจนะหมอสาวเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตเลยไวใจว่าจะดีเองทั้งหมดครับนะมือผมเนี่ยไม่ได้จะเบาตัวหายใจโล่งปึ๊ดเลยทีเนี้ยอ่อนตามยิ่งอ่อนยิ่งสบายยิ่งดีโทษครับหมดไม่เหลือที่เขามากดไหลย้อนเนี่ยอย่าเดี๋ยวช่วยผมนะอะไรครับโล่งบุ้งเลยนะครับอย่าเดี๋ยวช่วยนะห้ามเบ่งช่วยจังหวะผมเนี่ยห้ามเบ่งเลยก็ครับไปแล้วจ้าเห็นไหมคนละเรื่องไหมความรู้สึกเราทุกตัวอีกต่างหากปวดเมื่อยที่ว่าเมื่อกี้นี้ปวดเกลี้ยงไหมปวดเมื่อยทั้งตัวเนี่ยแหละครับขยับเลยพื้นเองเลยครับครับคือดีขึ้นครับพอใจครับให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนครับคะแนนเต็ม10 90ครับโอ้9เปอร์9ใน10ก็คือ 90% จะไวมั้ยนี่ครับนั่นมีที่เดียวนะให้เสร็จนี่โอเคเบอร์โทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเนี่ย093ไอ้063 934 9164นะครับอายุโอเคอาชีพขับแท็กซี่รับจ้างครับขับแท็กซี่โอเคอยากหายปวดเมื่อยนี่ครับช่วยตัวร้ายนำบัตรออกไปเองเยอะๆครับแจกให้ก็แจกไปนำบัตรอยู่ข้างนอกมีตั้งเป็นตันนะครับประกอบแบบฟอร์มที่หน่อยนึงแบบฟอร์มที่ได้จากที่นี่ฟอร์มของคนศึกษาปริญญาโทหลักสูตรธรรมเทศนะ